และนี่ก็คือ Mercedes-Benz The New GLA 200รุ่นปรับโฉมหรือว่า Facelift ผมโนนายมดนะครับได้มีโอกาสรับเชิญจากทาง Mercedes-Benz ให้มาร่วมทดลอง GLA ตัวใหม่ในเส้นทางสมุทรปราการสู่จังหวัดระยองพร้อมกับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยใช้งาน GLA 200 AMG Dynamic มาก่อนนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวใหม่เนี่ยมีอะไรใหม่บ้างและการขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับก่อนที่ผมจะพาชมรอบคันนะครับว่า GLA ตัวใหม่เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างบ้างผมอยากจะเล่าเกี่ยวกับ GLA ให้ฟังสักนิดนึงครับย้อนกลับไปปี2013ที่เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นทางคอนเซปต์ของ GLA เผยโฉมนะครับเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮามากๆที่ในเรื่องของดีไซน์แลงเกวจของ Mercedes-Benz นั้นมีความวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งได้คลอดตัวถัง X156 ออกมานะครับตัวนั้นเรียกได้ว่าเหมือนเอา A-Class มายกให้สูงขึ้นเป็น crossover รุ่นนั้นผมจำได้ว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบมากๆจนกระทั่งมาถึงปี2019ที่ได้ introduce the new GLA นะครับในรหัสตัวถัง H247 นะครับก็นอกจากที่จะเพิ่มมิติของตัวรถให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นสมกับเป็น compact SUV มากกว่านั้นนะครับเขายังให้ interior ที่สวยงามมากๆทำให้หลายๆคนนะครับเริ่มหันมาซื้อ GLA มากขึ้นครับเรียกได้ว่าเซกเมนต์นี้สำคัญมากๆสำหรับลูกค้าใหม่ๆของทาง Mercedes-Benz ครับมาชมรอบคันกันครับว่า The New GLA 200มีอะไรใหม่บ้างอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือ Daytime Running Light ที่โดยปกติจะมี2ขีดนะครับขีดด้านบนและขีดโค้งด้านล่างแต่ว่ารุ่นปรับโฉมนั้นเหลือเพียงขีดบนเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไฟนะครับยังคงได้ LED High Performance มาที่ใช้ระบบ High Beam Assist ได้ต่อมาก็คือการออกแบบดีไซน์ฟอนต์บัมเปอร์หรือว่ากันชนหน้านะครับจะเห็นได้ว่าเล่นมิติขอบขาวข้างในเพิ่มเติมทำให้รถดูบึกบึนและมีมิติที่สวยงามมากยิ่งขึ้นครับครั้งนี้นะครับสำหรับล้อนั้นได้ลมสีดำขึ้นมาเพื่อความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมากกว่านั้นทีเด็ดเลยก็คือตัวคาลิเปอร์เบรกที่เขาเรียกว่าสปอร์ตเบรกนะครับนอกจากจะสวยงามแล้วเพราะโลโก้ Mercedes-Benz แต่มันยังเบรกได้ดีกว่ารุ่นก่อนปรับโฉมจริงๆนะครับเพราะว่าที่ผมเคยขับรุ่นก่อนหน้านั้นอ่ะมันแอบรู้สึกว่าเซนซิทีฟค่อนข้างมากกว่าทำให้บางทีผมกะจังหวะเบรกได้ยากและบางทีเผลอเบรกจนหน้าทิ่มแต่ตัวสปอร์ตเบรกนี้จากที่ผมได้ทดลองขับถือว่าเบรกได้ดีกว่ามากๆสิ่งที่แตกต่างจากโฉมก่อนหน้านั้นก็คือขอบตรงซุ้มล้อนี้นะครับก่อนหน้านี้จะเล่นเป็นสีดำหมดแต่ครั้งนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถทำให้มิติตัวรถนั้นดูใหญ่มากยิ่งขึ้นครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่รุ่นปรับโฉมให้มาและสวยงามมากๆนะครับนั่นก็คือในเรื่องของแอมเบียนไลท์แต่จะเป็นในส่วนไหนนะครับผมอยากให้ทุกคนชมไปพร้อมๆกันผ่านเวลคัมไลท์ครับนั่นก็คือในเรื่องของ Star Pattern นะครับที่เขาได้เจาะมาทางฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับให้สวยงามส่องสว่างตอนกลางคืนนั่นเองครับสิ่งใหม่ที่ให้มาในอินทีเรียแล้วเราเห็นได้ชัดมากที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของพวงมาลัยเรียกได้ว่าเรายกมาจาก E-Class เลยนะครับณตอนนี้ก็คือเป็นการออกแบบในเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันใช้งานได้ง่ายกว่าตัวเก่ามากๆเพราะเราไม่ต้องมานั่งจำแล้วว่าการโยกขึ้นโยกลงนั้นใช้ฟังก์ชันอะไรเพียงแค่กดลงไปรวมถึง Touch Control ก็สามารถใช้ได้ง่ายไม่ว่าจะเร่งเสียงหรือเบาเสียงนะครับเพียงแค่ลากขึ้นและลากลงใช้งานได้ง่ายกว่าที่ผมคิดมากๆเลยครับinfotainment ครั้งนี้นะครับได้ MBUX version 7มาแล้วนอกจากจะสวยงามมากยิ่งขึ้นมันสามารถแสดงรายละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึ้นเช่นนะครับเวลาเรากดเข้าไปดูพวกค่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันรวมถึงเกี่ยวกับตัวรถนะครับมันจะโชว์ว่าเราหมุนล้อไปกี่องศาแล้วณตอนนี้ระดับตัวรถเอียงกี่องศาแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ดีมากๆนะครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราจะเห็นได้ว่ามันหายไปนั่นก็คือ touchpadต้องบอกเลยว่าผมเองก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยก็โอเคนะครับที่เขาออกแต่ทีนี้ครับเขาเหลือเพียงช่องตรงนี้มาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าวางอะไรได้นะครับถ้าเทียบขนาดไซส์มือถือแล้วตอนวางแบบนี้ครับอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อาจจะลื่นได้นะครับผมว่าอาจจะวางของเล็กๆอย่างกุญแจเท่านั้นครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ช่วยห้องโดยสารมีมิติหรือว่าโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือพาโนรามิกกลาสรูฟที่ครั้งนี้ให้มาแล้วนะครับถึง2ตอนทำให้ห้องโดยสารสว่างและโปร่งมากยิ่งขึ้นรวมถึงคนที่นั่งข้างหลังนะครับจะไม่ได้รู้สึกอึดอัดเท่าโฉมก่อนหน้านี้ครับอ
และอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ให้มาแล้วและควรจะให้มาแต่โฉมก่อนหน้านี้นั่นก็คือ Apple CarPlay และ Android Auto สามารถเชื่อมไร้สายได้แล้วเพราะก่อนหน้านี้นะครับผมต้องคอยมาเสียบชาร์จจากตรงนี้แล้วก็เสียบมือถือเวลาจะเปลี่ยนเพลงนะครับทั้งคนนั่งและคนขับก็ระยงไประยงมาแต่ครั้งนี้นะครับเพียงแค่เอามือถือนะครับชาร์จไร้สายได้เลยแล้วเราก็สามารถควบคุม Apple CarPlay หรือ Android Auto ผ่านหน้าจอได้ทันทีครับในรุ่นปรับโฉมนี้นะครับให้ Air Duo Zone มาแล้วนั่นก็คือสามารถปรับอุณหภูมิแยกฝั่งซ้ายขวาได้แล้วนะครับโดยที่หากเราจะปรับแยกให้เอาปุ่มซิงค์ออกนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าปรับอุณหภูมิแยกตามใจชอบได้เลยทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ครับผมสิ่งหนึ่งนะครับที่ให้มาสักทีแล้วนั่นก็คือในเรื่องของแอร์ผู้โดยสารในตอนหลังนั่นเองที่ให้มาถึง2ช่องแต่ชวนสังเกตนิดนึงว่าวัสดุนั้นไม่ได้เหมือนช่องแอร์ด้านหน้านะครับที่ด้านหน้านั้นจะดูแข็งแรงกว่ามากครับสิ่งที่ผมเองสังเกตเห็นว่ามันต่างจากรุ่นก่อนปรับโฉมนั่นก็คือไฟตรงนี้นะครับที่ให้แยกมาทั้งซ้ายและขวาเพราะว่าพาโนรามิกกลาสรูฟนั้นมันเต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับทำให้เขาย้ายไฟจากตรงกลางมาอยู่ข้างๆตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นก็จะเปิดแยกนะครับซ้ายขวาแล้วก็สามารถส่องให้เห็นตอนกลางคืนเพื่ออ่านหนังสือได้นั่นเองครับสำหรับไฟท้ายของรุ่นปรับโฉมนะครับจะเห็นได้ว่าแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าตรงที่ว่ารุ่นก่อนหน้านั้นจะเป็นเหมือนเพียงขอบนะครับทั้ง2จุด2ฝั่งแต่ทีเนี้ยรุ่นปรับโฉมเหมือนเขาได้ระบายสีลงไปนะครับแล้วได้ทำการคาดตรงกลางนะครับทำให้ไฟหลังนะครับดูเต็มมากยิ่งขึ้นเต็มไม่เต็มนะครับสังเกตที่หน้าผมได้เลยก็คือแดงมากๆนะครับถัดมานะครับนั่นก็คือโครเมียมนะครับที่ให้มาตรงนี้เพื่อป้องกันการกระแทกนะครับเวลาเรายกสัมภาระนะครับขึ้นในฝาท้ายนะครับนอกจากไฟท้ายแล้วก็โครเมียมที่ให้มาใหม่แล้วนะครับผมอยากจะชวนดูที่เก็บสัมภาระตอนท้ายเพิ่มเติมว่าเขามีอะไรใหม่บ้างนั่นก็คือนี่ครับตะข่ายสำหรับเก็บของนะครับป้องกันการของกระเด้งกระดอนนะครับแล้วก็รวมถึงเน็ตตรงนี้นะครับเป็นยางรัดนะครับตัวขอสำหรับห้อยถุงแกงที่เสียบไฟนะครับ12โวลต์ให้ด้วยทีนี้นะครับผมอยากจะแชร์ทริคนิดนึงนะครับถ้าเราเอาผมออกตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแผ่นตัวนี้นะครับเราสามารถกดนะครับแล้วเอาออกได้ทีนี้เราสามารถเลื่อนลงไปนะครับจะเห็นได้ว่ามันต่ำลงนะครับจะทำให้เราสามารถเก็บสัมภาระได้มากขึ้นอีกนั่นเองครับมาถึงประสบการณ์การขับขี่ The New GLA 200คันนี้กันนะครับต้องบอกเลยว่าสิ่งแรกที่ผมประทับใจมากๆและอยากจะนำเสนอนั่นก็คือในเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยที่เบามากๆเวลาขับจะรู้สึกสบายมากๆนะครับแต่เป็นเบาแบบที่เราไว้ใจได้เชื่อมั่นได้ไม่ใช่เบาแบบน่ากลัวมันเรียกระบบนี้ว่า Direct Steer System นะครับซึ่งจะทำให้เวลาเราใช้ความเร็วต่ำเราจะสามารถบังคับพวงมาลัยได้สบายมากๆนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้จะตอบโจทย์ผู้หญิงหลายๆคนอย่างแน่นอนเวลาทานข้าวอิ่มๆมาหรือว่าวันไหนที่ทำงานเหนื่อยๆมานะครับได้ขับ GLA คันนี้แฮปปี้แน่นอนครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณต้องการความเร้าใจหรือว่าอยากใช้อัตราเร่งที่สูงมากขึ้นครับพวงมาลัยนะครับก็จะผันให้มีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นครับให้เข้ากับความเร็วที่เราใช้เรียกได้ว่าจูนพวงมาลัยมาดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับ GLA 200คันนี้มาพูดถึงพวงมาลัยใหม่ที่ให้มาใน The New GLA 200กันครับเรียกได้ว่ายกมาจากรุ่นพี่อย่าง E-Class เลยนะครับดีไซน์นี้เราได้เห็นครั้งแรกในปี2019นะครับผมบอกเลยว่าผมชอบพวงมาลัยนี้กว่าเจนก่อนหน้ามากๆเพราะว่ามันสามารถจำปุ่มได้ง่ายกว่านะครับเราไม่ต้องมาจำว่าเวลาเราโยกขึ้นหรือโยกลงนั้นมันคือฟังก์ชันอะไรเราเพียงแค่กดลงไปนะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันนั้นๆเลยและบวกกับตัวทัชคอนโทรลนะครับที่เร่งเสียงเบาเสียงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้ครับสามารถใช้งานได้ดีกว่าที่ผมคิดมากๆเลยนะครับถัดมาด้านขวาจะเป็นในเรื่องของ Cruise Control สำหรับ Mercedes-Benz นั้นใช้งานง่ายมากๆนะครับเพียงแค่กดปุ่มเซตนะครับระบบ Cruise Control ก็ทำงานเลยทันทีนะครับแล้วทีนี้เราก็แค่นะครับลาก Sensitive เพิ่มลดหรือกด Cancel ได้ใช้งานง่ายมากๆครับสำหรับ Cruise Control แต่น่าเสียดายนะครับที่ The New GLA 200ตัว Facelift นี้ก็ยังคงไม่ให้ Adaptive Cruise Control มานะครับส่วนช่วงล่างนะครับคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเขาจูนมาได้ค่อนข้างกลางมากๆกลางระหว่างสบายกับมีความแน่นอยู่ขับในเมืองก็มีความรู้สึกสบายสามารถซับแรงกระแทกได้ก็นุ่มนวลประมาณนึงแล้วเวลาต้องการจะเข้าโค้งหรืออะไรก็ยังรู้สึกได้ถึงความแน่นเรียกได้ว่าจูนมาดีมากๆนะครับหลายคนก็ถือว่าชื่นชอบมาก
คันนี้นะครับได้เครื่องเบนซิน4สูบ 1.3 ลิตรเทอร์โบมานะครับเป็น 1.3 เทอร์โบที่เพียงพอมากๆสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าขับออกต่างจังหวัดนะครับรถคันนี้ก็สามารถทะยานไปเรื่อยๆนะครับอย่างเนียนๆเลยเวลาจะเร่งแซงหรืออะไรนะครับก็มั่นใจได้เพราะว่าได้เกียร์7 Speed Dual Clutch มาด้วยนะครับจะทำให้การเปลี่ยนเกียร์นั้นนะครับสะดวกสบายรู้สึกสมูทแล้วก็เร็วแต่ถ้าหากเร็วไม่เพียงพอเราสามารถปรับเกียร์นะครับที่ Paddle Shift ได้นะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องโหมดการขับขี่ของ GLA คันนี้กันนะครับก็โหมดคอมฟอร์ตนะครับเบาสบายขับง่ายเหมือนที่ได้บอกไปทั้งหมดพวงมาลัยก็เบานะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าขับบนทางด่วนหรือว่าขับระยะทางไกลเครื่อง 1.3 เทอร์โบจะให้อัตราเร่งยังไงมาดูนะครับปรับไปที่โหมดสปอร์ตนะครับจะเห็นได้ว่ารอบนะครับมาทันทีเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับแม้ว่าขับในเมืองนะครับตัวผมเองจะชื่นชอบที่จะปรับให้พวงมาลัยนะครับเป็นน้ำหนักที่โหมดสปอร์ตมันให้น้ำหนักที่ดีนะครับแล้วเราสามารถใช้ความเร็วได้อย่างแม่นยำคือสำหรับหลายๆคนที่ไม่เคยขับเครื่องที่แรงกว่านี้มาบอกเลยว่าเพียงพอมากแล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกสนุกไปกับตัวรถได้ไม่ยากแน่นอนครับอีกหนึ่งระบบที่ผมชื่นชอบมากๆนั่นก็คือระบบ Kinetics นะครับหรือว่าเป็นระบบที่คอยปรับนะครับเบาะอัตโนมัติอยู่ตลอดมันจะปรับแบบขึ้นๆลงๆนะครับเรียกได้ว่าเวลาเราขับรถทางไกลนั้นมันจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยของเราได้ซึ่งระบบนี้ค่อนข้างดีและสามารถปรับได้ถึง2ที่นั่งเลยนะครับทั้งคนขับและฝั่งโดยสารนั่นเองครับไปที่โหมดคอมฟอร์ตครับผมแล้วก็ไปที่ Seatแล้วก็สามารถปรับคีเนติกได้เลยว่าเราต้องการจะให้มันทำงานในเบาะของคนนั่งหรือว่าผู้โดยสารนั่นเองครับมาถึงในเรื่องของจุดที่ผมอยากจะชวนทุกคนสังเกตนะครับหรือสิ่งที่ผมใช้งานแล้วอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนั่นคือในเรื่องของเซ็นเซอร์สำหรับ Mercedes-Benz นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นทุกรุ่นหรือเปล่านะครับที่มันจะมีความเซนซิทีฟแบบมากมากแบบที่ว่าไปจอดกลางสี่แยกไฟแดงแล้วมีมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างๆนะครับมันร้องดังมากๆไม่หยุดเลยครับมากกว่านั้นมันทำให้เวลาเราเล่นเพลงอยู่เพลงก็จะดรอปไปนานอยู่พอสมควรเลยแล้วหลายครั้งที่ผมขับรถเข้าบ้านนะครับเจ้า GLA เนี่ยผมเลี้ยวพวงมาลัยสุดเนาะเป็นมุมที่ผมถนัดอยู่แล้วแล้วรู้ว่ามันไม่ชนแน่นอนแต่เซ็นเซอร์อ่ะมันนึกว่าผมอ่ะจะเลี้ยวแหกเข้าไปมันร้องดังจนบางทีผมตกใจแล้วน่ากลัวมันทำให้บางครั้งนะครับเรารู้สึกไม่มั่นใจเวลาเราไปขับในที่แคบอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ผมอยากชวนทุกคนมาสังเกตถัดมานะครับจะเป็นในเรื่องของลำโพงครั้งแรกที่ผมได้ทำการเชื่อม Apple CarPlay กับมือถือนะครับแล้วลองฟังจาก Spotify ปรากฏว่าลำโพงสำหรับผมยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกจริตผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปทดลองฟังดูนะครับเพราะว่าสำหรับบางคนนั้นอาจจะถือว่าดีก็ได้ครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับ GLA คันนี้ที่เวลาผมใช้งานในเมืองแล้วอาจจะต้องคอยระมัดระวังอยู่เสมอก็คือในเรื่องของบานประตูนะครับที่มีความสูงค่อนข้างมากนะครับเวลาเปิดไปอ่ะเราอาจจะต้องระวังฟุตบาทถึงแม้ว่าจะเป็นฟุตบาทที่ไม่ได้สูงมากนะครับไอ้รถคันนี้มันไปถึงครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงเวลาใช้งานอีกหนึ่งจุดที่อยากชวนสังเกตจุดสุดท้ายนะครับแม้กระทั่งรุ่นปรับโฉมนี้แล้วและก็ยังคงไม่ได้มานั่นก็คือในเรื่องของที่วางแขนสำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่มันควรจะมีคัพโฮลเดอร์ให้ถูกไหมครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมขับแล้วพาเพื่อนนะครับไปคาเฟ่แล้วซื้อกาแฟมาคนละแก้วเวลาเขาขึ้นมานั่งตอนหลังเขาจะถามว่าไม่มีที่วางแก้วเหรออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทำให้ผู้ใช้งาน GLA หลายๆคนอาจจะต้องไปหาซื้อของเสริมหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งมาเพิ่มเติมครับต่อไปผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าทำไมผมได้ตัดสินใจใช้ GLA รุ่นก่อนหน้าก็คือ GLA 200 AMG Dynamic ตอนนั้นที่ซื้อโจทย์แรกๆเลยนะครับก็คือต้องการหารถที่ขับดีปลอดภัยสักคันหนึ่งนะครับก็ได้ไปลองอยู่หลายแบรนด์ปรากฏว่าสิ่งที่ฮุบและโดนใช้มากๆนั่นก็คือในเรื่องของอินทีเรียของ A Class นะครับต้องบอกว่า A Class เลยที่หน้าตัวนั้นมันสวยมากๆมันดูมีความสุขุมแล้วคิดว่าถ่ายรูปไหนก็น่าจะสวยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ฮุกเลยแล้วก็พอได้มาทดลองขับจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเพียงพอทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างครับสำหรับความปลอดภัยของคันนี้นะครับอยากจะแชร์นิดนึงว่าเคยมีประสบการณ์ที่ว่าไปตรงสี่แยกแล้วใช้ความเร็วประมาณนึงนะครับแล้วปรากฏว่าไฟมันส้มพอดี
ทำให้เบรกไม่ทันแน่นอนนะครับก็เลยกะจะไหลไปเลยแต่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถส่งอาหารนะครับมันเบรกกระทันหันกลางแยกนั่นเลยแล้วคือผมก็เบรกเองประมาณนึงแล้วแต่คิดว่าไม่ทันแน่นอนแต่ปรากฏว่าตัวเบรกแอสซิสต์นะครับมันช่วยไว้ทำให้รอบนั้นก็ไม่ชนนะครับทำให้ปลอดภัยมากๆเรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยก็คือเพียงพอกับการใช้งานเลยหรือว่าจะตอบโจทย์วัยรุ่นหรือว่าใครที่กำลังแบบเข้ามหาลัยอยากได้รถสักคันผมว่า GLA เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสเอารถนะครับไปตีกอล์ฟที่ต่างจังหวัดแล้วผมก็ขนพวกถุงกอล์ฟไป2ใบนะครับแล้วก็ยังสามารถขนกรงน้องหมาไปได้นะครับเรียกได้ว่าแม้ว่าจะเป็นคอมแพค SUV เนี้ยแต่ว่าขับไปทำกิจกรรมสบายแน่นอนส่วนในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับเติมเบนซิน95ขับในเมืองหรือว่าออกนอกเมืองเฉลี่ยแล้วที่ทำได้เลยตัวเลขที่ผมทำได้ก็อยู่ประมาณ11ถึง13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่โอเคเลยนะครับสำหรับเบนซิน 1.3ในบอดี้ประมาณ compact SUV นี้แล้วทริปนี้นะครับจากสมุทรปราการไปยังระยองแล้วตอนนี้เรากำลังกลับมาที่ส่งรถให้กับ Mercedes-Benz ตัวเลขก็ขึ้นว่า 7.2 ลิตรต่อ100กิโลเมตรพอหารแล้วก็อยู่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ผมก็บอกเลยว่าเราได้ใช้ความเร็วสูงค่อนข้างเยอะอยู่เรียกว่าเหยียบประมาณนึงเลยกลับมาได้ตัวเลขขนาดนี้ผมมองว่ามันโอเคมากๆนะครับสรุปเลยนะครับสำหรับประสบการณ์ที่ได้มาสัมผัสเจ้า The New GLA 200ถึงจังหวัดระยองครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าให้ออปชันมาเพิ่มเติมตามที่เราเคยอยากจะได้ในโฉมก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาโนรามิกรูฟที่ให้มาแล้วถึง2ตอนนะครับแล้วก็ดีไซน์แลงเกวจรอบคันที่ทำให้มีมิติความเป็น AMG ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับมาในเรื่องของแก้เพนพอยต์ที่เราไม่ต้องใช้สายแล้วในการคอนเน็กต์ทำให้การใช้งาน Compact SUV ของทาง GLA นั้นครบครันมากยิ่งขึ้นที่สำคัญนะครับเขามากับ 1.3 เบนซินเทอร์โบนะครับเรียกได้ว่าเพียงพอมากๆนะครับไม่ว่าจะขับต่างจังหวัดไปทำกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนการันตีจากผู้ใช้งานครับถ้าใครที่งบถึงนะครับผมเชื่อว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับราคา GLA 200 AMG Dynamic รุ่นปรับโฉมเปิดราคาที่ 2,580,000 บาทครับใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมหวังว่าจะเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาในการเลือกซื้อนะครับ Compact SUV ดีๆอย่าง The New GLA 200ได้นะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจหรือใช้งานอยู่แล้วสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมนนท์ไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ